โหลฮัลโหลไอ้นี่ไอ้อรุณเนี่ยมันไอ้สามกีบส่งข้อความมาผมเรื่อยเดี๋ยวรอผมบ้างก่อนนะจ๊ะรอผมสะดวกเดี๋ยวผมจะไปจัดให้ที่ทำงานมึงอ่ะนะครับมึงไม่ต้องรีบร้อนสวัสดีครับคิดถึงคิดถึงกันก็เลยไลฟ์สดหากันนะครับปกติสวัสดีสุดาชนกดาโอแล้วก็ใครอีกอ่ะนะครับกำลังขับรถไปทำงานส่วนตัวนะครับเมื่อคืนเลิกงานมาวันก่อนนู้นนะครับก็ไปลงนามถวายพระพรให้กับโรงพยาบาลเจ้าฟ้าของคนไทยนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวมากไม่ได้เคลื่อนไหวเยอะก็เพราะว่ามีงานต้องทำกำลังจะขับรถไปทำงานครับก็วันก่อนเมื่อวานนี้ไปโรงงานถวายพระพรเสร็จก็กลับมาทำงานก็จะไปก็จะมานะครับก็เย็นๆก็มาลุยงานต่อใกล้ปีใหม่นะครับเมื่อวานทำงานก็เริ่มเมื่อคืนก็เลิกประมาณนักตีสองหรือตีสามเนี่ยผมก็เลยโพสเฟซว่าให้ครูเช้านะครับรอสักแป๊บหนึ่งในเมื่อไม่มีคนทำนะครับไม่มีคนร้องเรียนเรื่องมินพลเอกเปรมนะครับศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับก็จะทำเองเมื่อคืนผมก็ประมาณตีสามแหละตีสองหรือตีสามเช้าขึ้นมาตื่นไม่รู้หลับไปตอนไหนไม่รู้ก็ตื่นขึ้นมาแบบแปดโมงนิดคุณนพดลพรหมสิทธิ์กับรอยตู้ก็โทรมาว่าเรื่องนี้เราต้องจัดการด่วนแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้ป๋าลบบอกใช่ไหมนะครับน่าจะมีเรโนด้วยผู้ประสานงานนะครับก็มาเช้ามาตอน8โมงเช้าคุณนพดลพรหมสิทธิ์กับรอยตู้เราก็โทรมาประธานสจอผมก็เตือนมาก็ฟ้าโทรศัพท์มาก็เตือนถือมาก็รอยตู้โทรมาพอดีก็รับโทรศัพท์บอกว่าเรื่องนี้เราต้องทำเลยรออะไรไม่ได้เพราะว่าความปลอดภัยของเด็กนะครับถ้าเราไม่รีบตีแผ่กดดันสังคมนะรอยตู้บอกว่าเด็กกำลังถูกข่มขู่ไว้อย่างนั้นกำลังถูกคุกคามจากสาวกของครูสามกีบเราต้องตีแผ่รีบทำเพื่อให้สังคมได้รับรู้คนที่ไม่รู้ก็ต้องไปรู้คนที่รู้แล้วต้องรู้อีกนะครับผมก็เลยวงเงี้ยๆเลยผมบอกว่าโอเคลุยวันนี้เลยแต่ขอเป็นช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าผมต้องเตรียมตัวเตรียมอะไรแล้วก็ต้องโทรหาแอดมินก็ช่วงบ่ายก็โอเคก็ไปกันนะครับเราก็ไปกันก็โทรหาแอดมินโทรหารองประธานให้แอดมินประสานไปทางรองประธาน นะครับก็ไปกันไม่กี่คนนะครับวันนี้แล้วก็มีองค์ดำนะครับก็มีประธานเม่นประธานนักรบองค์ดำแล้วก็มีวิษณุนะครับวันนี้ไปกันไม่กี่คนแล้วก็มีพี่วันรอยตู้ผมเมื่อเราก็เลยให้ผู้ประสานงานทำแบนเนอร์ขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าห้องนักข่าว
ข้อมูลสื่อข่าวนะครับสวัสดีครับสราวุธสวัสดีทุกท่านเลยนะครับขอไปด้วยไม่ได้ทักส่งให้ผู้สื่อข่าวก็ทับนิวเขาติดตามอยู่แล้วก็ทับนิวเขาก็ไปนะครับถึงเวลา12 นาฬิกาเราก็ไปถึงละไปถึงเราก็เดินข้ามถนนไปเวลา13 นาฬิกาตามเวลานัดหมายนะครับไปถึงก็ติดต่อขอเลขบัตรที่หน้าป้อมรปภ.เขาก็โทรสอบถามว่ามาทำอะไรกันแล้วก็บอกแจ้งวัตถุประสงค์แจ้งวัตถุประสงค์เสร็จก็บอกให้รออยู่ตรงนี้ก็รออยู่หน้าป้อมเราก็ยืนแบบยืนอยู่หน้าป้อมอะไรนะครับยืนแบบคนที่มาติดต่อทั่วไปหรือไม่ทั่วไปเราก็ไม่รู้นะครับขอยืนรอตรงนี้ซึ่งเป็นสถานที่ราชการนะครับเราก็ทำตามระเบียบรอแล้วก็รอนะครับแล้วก็โทรหาใครไม่รู้แล้วก็มีใครคนหนึ่งก็วิ่งมาน่าจะเป็นอาจารย์นะครับใส่ชุดลูกเสือสีน้ำเงินมาคล้ายๆโรงเรียนนั้นก็เป็นโรงเรียนน่าจะเป็นทหารอากาศอยู่ในความดูแลของทหารอากาศนะครับก็เราก็แจ้งวัตถุประสงค์อีกซึ่งเป็นคุณนพดลเป็นผู้แจ้งวัตถุประสงค์เขาก็โทรหาใครไม่รู้เขาบอกว่าเขาไม่มีอำนาจตัดสินใจว่างั้นนะครับเขาก็โทรหาใครสุดท้ายเขาก็บอกว่าเขาไม่สะดวกที่จะพบพวกเราเออนะครับแขกมาเยือนทั้งถิ่นแทนที่จะออกมารับออกมาพบตามมารยาทกลับไม่ให้พบกลับไม่สะดวกนะครับแล้วก็ถ่ายเอาข่าวนะครับให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าวัตถุประสงค์ที่เรามาเนี่ยมาทำอะไรเพื่ออะไรนะครับพลเอกเปรมติระสนนท์ท่านเป็นรัฐบุรุษนะครับได้รับการแต่งตั้งกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง2 พระองค์นะครับเป็นเขาเรียกอะไรรัฐบุรุษเป็นองคมนตรีนะครับเป็นองคมนตรีเป็นรัฐบุรุษเป็นผู้แทนพระองค์แล้วก็เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เคยรับใช้เบื้องพระจุคลบาทในหลวงราชการที่9ในเมื่อท่านถูกไอ้ครูพวกเนี้ยครูที่มันถือตำราเรียนไปสอนเด็กนักเรียนแต่ไม่ได้สอนในตำรานะครับไม่ได้สอนในตำรากลับเอายาพิษหยอดใส่ครับนักเรียนครูคนนี้คือต้นไม้พิษแหละนะครับต้นไม้พิษเติมพิษให้กับเด็กๆรุ่นหลังเพื่อให้เชื่อเขาไม่ได้สอนในตำราซึ่งการพูดในคลิปเป็นการพูดเป็นการส่วนตัวบิดเบือนใส่ร้ายต่อรัฐบุรุษซึ่งเราเป็นคนใต้หรือคนไทยที่รักพลเอกเปรมนะครับที่นายหลวงราชการที่9ไว้วางใจไว้วางพระไทยผู้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทเป็นรัฐบุรุษไม่ใช่เฉพาะคนใต้คนทั่วประเทศยกเว้น3 กลีบนะครับต้องรักพลเอกเปรมต้องเจ็บแค้นวันนี้พวกเราส่วนรวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับแล้วก็สชอ.นักรบองดำได้ทำหน้าที่แทนพวกท่านนะครับเราก็ไม่ยอมที่จะนิ่งดูดายให้รัฐบุรุษของพวกเราถูกหยามหมิ่นหยามเกียรติก็เลยเป็นที่มาที่ว่าผมไม่รู้สึกว่าผมจะเหนื่อยนะครับเย็นกลางคืนเช้าถึงเช้าทำงานแล้วก็นอนไม่กี่ชั่วโมงของวันนี้ผมก็ไปทำหน้าที่แทนพวกท่านในเมื่อเราทำมาแล้วเราก็ต้องทำนะครับไม่ได้สนองตัณหาใครส่วนใครสลิมชั่วช้าสามานสลิมที่ด่าพวกเราว่าหิวแสงนะครับที่ด่าว่าหิวแสงกลัวเขาจะลืมผมเชื่อว่าสปปส.ไม่เคยแผ่วนะครับแต่เราก็ไม่ต้องหิวแสง
ถ้าไม่ค้ำมือก็อย่าเต้นก็อย่าลาน้ำจากแหวกเต้นอาเซียนนะครับผมบอกว่าผมไม่ทะเลาะกันกับพวกเดียวกันก็ยังมึงก็พวกมึงก็ยังแหวกเต้นอาเซียนกันอยู่นั่นแหละนะครับแซะแฝดอยู่ตลอดเวลาหยุดพฤติกรรมเร็วๆนะนะครับมันไม่ต่างอะไรกับสามกีบเลยไอ้พวกสลิมพวกเนี้ยนะครับพอตัวเองไม่มีปัญญาที่จะทำไงสมองที่จะคิดไม่มีไงนะก็เลยแซะชาวบ้านเขาแขวะชาวบ้านเขาสมองคิดได้แค่ความอิจฉาริษยานะครับแปลงเตนอาเซียนแปลงปากหักนะครับหยุดซะผมไม่อยากทะเลาะกับพวกเดียวกันนะครับไม่อยากทะเลาะแต่ถ้าใครอยากทะเลาะก็ว่าไปผมทำอะไรทำตามกฎหมายพวกเราทำอะไรทำดำเนินการตามกฎหมายเราไม่เลอะเทอะนะครับแล้วก็ไม่อ้างนะครับไม่อ้างใครไม่อ้างใครทั้งนั้นเราทำด้วยจิตใต้สำนึกของพวกเรานะครับที่ผมบอกวันนี้แหละครับว่าการศึกษาบางทีครับไม่ใช่เป็นเครื่องวัดความดีของคนนะครับบางคนอวดโม้คุยโตครับการศึกษาสูงเรียนระดับปริญญาโทปริญญาเอกแต่จิตใจมันต่ำนะครับจิตใจต่ำแซะแขวะเวลาที่พวกเราทำงานผมบอกตรงๆนะครับผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมจบป.4จิตใจพวกผมจิตใจผมเนี่ยยังดีกว่าจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกบางคนได้อีกนะครับแล้วก็ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันเนี่ยเรายืนหยัดอยู่แบบนี้มา3ปีแล้วตั้งแต่ปี63นะครับ2ปีกว่าถึง3ปีแล้วมั้งเราเคยผ่านวิกฤตมาครั้งแล้วครั้งอีกครั้งแล้วครั้งเล่านะครับเดือนมกราปีหน้าเนี่ยก็ขึ้นศาลเรื่องที่พวกเราโดนยิงที่เราไปแจ้งความมาตรา112ไม่เห็นพวกมึงเนี่ยพูดถึงพวกมึงเคยทำอะไรได้มั่งถ้ามาทำไม่ได้นะครับก็อย่าแซะชาวบ้านเขาอย่าแขวะอย่าจะแกว่งเตะหนาเซียนนะครับบางทีผมไม่อยากจะพูดหยาบพอพูดหยาบไปอย่างวันนั้นวันนั้นอ่ะมันไอ้คนพวกเดียวกันก็ด่าผมว่าเป็นถึงระดับเป็นผู้นำทำไมมาพูดจาแบบนี้ทำไมอ่ะผู้นำก็มีหัวใจครับมีเลือดมีเนื้อเหมือนกันนะครับใจผมก็เป็นชิ้นเนื้อแบบพวกท่านนี่แหละผมโดนด่ามา2ปีกว่าพวกเดียวกันด่าผมก็ทนมาตลอดพอผมไม่ทนมาปั๊บเอาแล้วหาว่าเป็นผู้นำแล้วไม่รู้จักอดทนใครมาว่าแล้วก็สวนก็หมด พูดจาไม่น่าฟังนะครับเวลาทำความดีสนองตัณหามันไม่รู้จักไม่มีกำลังไม่มีให้กำลังใจอ่ะนะครับเวลาล้มปั๊บมันคอยรอเราล้มล้มปั๊บเหยียบเลยนะครับผมก็ทนมาตั้ง2ปีแล้วผมก็มีอารมณ์บอกแล้วผมก็ทนมาตั้ง2ปีอย่างที่วันที่ไปยื่นหนังสือที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ยื่นหนังสือเพื่อถอนการประกันตัวผมถามมีใครนะครับคิดได้มั่งที่จะทำอะไรแบบนี้ผมไม่ได้ยอตัวเองแต่ว่าบางทีนะครับเพราะมันเยอะเกินนะครับผมผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะผมผ่านสนามรบผ่านสนามปะทะกันมาอีกครั้งต่ออีกครั้งนะครับมีการชุมนุมกี่ครั้งนะครับที่นั่นก็ต้องมีผมทุกครั้งแหละนะครับเพราะฉะนั้นหยุดไอ้พวกเด็กคนเพิ่งจะมาโตเพิ่งจะมาออกเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะครับขโมไปถอยหลังไป20ปีเป็น10ปีตั้งแต่ไปพันธมิตรมั่งอะไรมั่งผมยังไม่เคยเห็นชื่อมันอยู่ในพันธมิตรไม่เคยเห็นชื่อมันอยู่ในกปสไปเรื่องกปสเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทำอะไรอายุการทำก็เฉยๆจะบ้างก็ได้นะครับหากิจกรรมที่ตัวเองถนัดก็ทำไปนะครับพอผมทนไม่ได้ขึ้นมาผมไม่ทนขึ้นมานะครับก็ด่าผมเพราะฉะนั้นนะครับอย่าเอาใครมาแอบอ้างนะครับผมไม่สวนหรอกถ้าเกิดว่าเอาใครแบบนั้นมาแอบอ้างนะครับผมก็เฉยผมก็นิ่งผมทำงานอย่างเดียวผมจะทำแต่เรื่องกับสามกีบผมชนกับสามกีบนะครับวันนี้เราไปครับก็ช่างมันผมว่า
มีคนส่งโพสต์มาให้ไงส่งโพสต์ไอ้ป้อมสลิ่มแล้วกันนี่แหละแปะนะครับทำใหญ่ยิ่งใหญ่ทำโตกลัวโลกกลัวลืมกลัวโลกจะลืมหิวแสงไอ้ส้นตีนนะครับหยุดเถอะถ้าไม่มีปัญญาทำหยุดนะครับครับก็พอเสร็จจากที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนที่เราไปวันนี้เขาแม่ความร่วมมือแล้วก็ไปที่สปท.เขตพื้นที่การศึกษา2นะครับไปถึงนั้นก็คุณนพดลกับพรหมสิทธิ์รอยตู้ก็ไปนั่งเพราะเราไม่ได้เตรียมเอกสารเลยเรากล่าวว่าเราไปนั่งคุยนะครับว่าเฮ้ยเรามีเรื่องแบบนี้แบบนี้เรื่องของทางสปท.มีการแก้ไขอะไรยังไงมั่งนะครับเชิญเราไปนั่งคุยเพราะว่าสิทธิ์ไปจะมีสิทธิ์นี่ครับเราไม่ได้ยิ่งใหญ่ยังมีสิทธิ์รับฟังเราไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบในเมื่อเขาแม่ความร่วมมือเองนะครับเราตุ๊กก็เลยเขาบอกว่าต้องมีหนังสือมายื่นหน่อยตุ๊กก็นั่งเขียนตรงนั้นเลยครับนั่งเขียนตรงที่สปท.เลยวันนี้ นั่งเขียนด้วยมือของเราตุ๊กเองเพื่อที่จะยื่นให้กับสปท.ตามจุดประสงค์ที่เรามานักข่าวครับเนี่ยก็ดีนะครับนักข่าวก็ตามไปที่สปท.ไปตามไปสัมภาษณ์ที่สปท.ต่อนะครับนักข่าวก็ตามไม่หยุดนะครับเราไม่รู้จะพึ่งใครก็นอกจากนักข่าวครับนิวนะครับที่อยู่ฝ่ายเรานักข่าวอื่นเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ฝ่ายไหนนะครับก็หลังจากเสร็จยื่นหนังสืออะไรเสร็จก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวเสร็จก็แยกย้ายกันนะครับผมก็กลับมาทำงานต่อนี่กำลังไปทำงานกำลังไปทำงานส่วนตัวของตัวเองใกล้ปีใหม่ก็ประมาณนี้นะครับที่พูดรวมๆเนี่ยที่พูดตอนนี้ก็คือเห็นโพสต์ของที่บอกว่าเป็นคนดีนะครับที่บอกพวกเราว่าเป็นคนดีจะบอกสังคมว่าตัวเองเป็นคนดีทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวทำเพื่อประโยชน์สังคมนะครับแต่ดันเสือกนะครับมาแฝงมาลงโพสมาโพสแฝงแซะไอ้ผมรู้แหละว่ามันไม่ได้หมายถึงผมหรอกเขาคงจะหมายถึงคุณนพดลแหละนะครับหรืออาจจะถึงผมด้วยก็ไม่ผมก็ไม่แน่ใจแต่ในเมื่อไปด้วยกันก็ต้องร้อนนะครับเดือดร้อนนะครับผมไม่ยอมไปแล้วในเมื่อเราลงมือลงเรือเราร่วมเดินทางด้วยกันนะครับผมก็ไม่ยอมให้ใครมาด่ากันหรือมาทำอะไรมาแซะกันนะครับแบบนี้มันไม่แฟร์ปล่อยให้ถ้าเราไปร่วมกันเดินทางครับไปแล้วปล่อยให้คนใครคนใดคนหนึ่งมาโดนอยู่คนเดียวนะครับมันก็ไม่แฟร์สำหรับเพื่อนที่เราร่วมกันเดินมาแล้วนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมีตั้งหลายท่านที่คอมเมนต์มาเยอะแยะมากมายกายกองนะครับผมอาจจะไม่มีคนมาฟังเป็นร้อยเป็นพันนะครับเป็น10คน20คนก็ดีใจละนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันส่งต่อให้โลกได้รู้ประชาชนได้รู้กีบได้รู้นะครับมือปราบสามกีบไม่ได้ไปไหนช่วงนี้ยุ่งกับงานของตัวเองนะครับก็มีอีกีบที่อยู่ในเฟซผมอยู่มีอยู่สองสามตัวเมื่อเช้าเนี่ยก็แชร์เฟซผมที่ผมลงรูปกำลังทำงานบอกว่าตัวเองยังทำงานเลยยังไปเที่ยวปกป้องคนอื่นอีเลวนะครับไม่ทำงานแล้วเอาอะไรอ่ะพวกมึงไม่ทำงานไงพวกมึงก็เลยแบบว่าบอกว่าไม่เท่าเทียมอยู่งั้นเลยเพราะว่ามึงไม่คิดทำงานไงนะครับเพราะมึงไม่คิดจะทำงานที่ทำมาหากินนะมึงก็บอกว่าไม่เท่าเทียมมึงจนมึงจนแม่งอยู่งั้นแหละก็เพราะมึงไม่ทำงานมึงก็เลยจนแล้วมึงก็ด่ารัฐบาลนะครับยังไงผมก็ยังสวัสดีครับสามารถแจวใครโทรวะเพราะว่ามึงไม่ทำงานไงมึงก็บอกว่ามึงจนมึงก็เลยโทษรัฐบาลว่ามึงจนไม่ทำงานไม่ทำหากินนะครับเกิดเป็นคนต้องทำหากินนะครับต้องรู้จักทำหากินไม่ใช่ไปเที่ยวขอเขาหรือไปเที่ยวรับจ้างทำม็อบจนร่ำรวยแล้วก็
พอมึงใช้เงินจนเพลินใช้เงินจนหมดพวกมึงก็บอกว่ามึงจนไม่เท่าเทียมนะครับแล้วก็โทษรัฐบาลว่าโกงกู้มาโกงแต่พอเขาให้คนละครึ่งแม่งไอ้กีบแม่งเอาก่อนเลยนะครับชนแล้วเรียบร้อยชนต่อหน้าเลยมันจะเล่นโทรศัพท์ขับมอเตอร์ไซค์ดีไม่โดนรถตู้ก็โอเคน่ารักมากทั้งคู่เลยยกมือไหว้กันไอคนที่โดนชนก็ถามเป็นไรไหมเอ้ยวัยรุ่นทั้งคู่เลยหมดแต่เล่นโทรศัพท์ขับรถมอเตอร์ไซค์เกิดความเสียหายโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับต้องขออภัยทุกคนเลยครับที่ไม่ได้ทักทายนะครับคุณตีศักดิ์นะครับที่ผมเห็นอยู่นิวนันทิพยานะครับชาติชายนะครับต้องขออภัยด้วยที่ไม่ทักทายต้องมีหลายคนอยู่นะครับหลายคอมเมนต์ช่วยกันแชร์นะครับก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีครับใกล้ถึงที่ทำงานแล้วครับ